สวัสดีคุณผู้ชมนะครับกับรายการเมามอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับเกมย้อนอดีตในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเกม Street Fighter กันอีกครั้งนะครับผมโดย Street Fighter ที่ผมจะมาพูดกับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือตามที่คุณผู้ชมเห็นเลย Street Fighter Collection ครับผมซึ่ง Street Fighter Collection นี้ลงให้กับเครื่อง PlayStation 1มีทั้งหมด2ภาคนะครับผมซึ่งภาคแรกเนี่ยนอกจากลง PlayStation 1แล้วเนี่ยก็จะลงให้กับ Sega Saturn ด้วยแล้วก็อีกภาคนึงเนี่ยก็คือ Street Fighter Collection 2เราจะมาอธิบายกันทีละภาคกันครับว่า Street Fighter Collection แต่ละภาคเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ผมเข้าเกม Street Fighter Collection ตัวแรกกันก่อนนะครับผมสำหรับประวัติของเกมนี้นะครับออกครั้งแรกในปี1997บนเครื่อง Play 1และ Sega Saturn ที่ผมได้เกริ่นคุณผู้ชมไปนี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้ตัวเกม Street Fighter Collection ภาคแรกเนี้ยมันมีอะไรบ้างก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็จะมี Super Street Fighter 2และ Super Street Fighter 2X นะครับผมแล้วก็ขอบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่า Super Street Fighter 2X เนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันอเมริกาจะเรียกว่า Super Street Fighter 2 Turbo นะครับผมเดี๋ยวเรามาเข้ากันทีละเกมกันเลยนะครับไปกันเลยจ้าเริ่มจาก Super Street Fighter 2นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าเกม Super Street Fighter 2มาแล้วนะครับมันจะขึ้นเป็น Capcom แล้วหลังจากนั้นก็จะขึ้นเป็นOpening ที่ริวกำลังปล่อย Hadoken ที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมกด Start มาปุ๊บนะครับเนี่ยฮะก็จะมาขึ้นหน้าจอ Title แบบนี้เลยพอกด Start ที่หน้าจอ Title แล้วเนี่ยก็จะขึ้นมา4โหมดแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับจะบอกว่า4โหมดเนี้ยในเกมตัว 2X เนี่ยก็จะเป็น4โหมดแบบนี้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราอธิบายรวดเดียวไปเลยนะครับผมอันดับแรกเลยเนี่ยแน่นอนว่า2โหมดเนี้ยก็คือพวกเรารู้จักกันดีนะครับแล้วก็มีโหมดที่ชื่อว่า Backup Backup ก็คือเป็นการเซฟลงในเมมโมรี่การ์ดแล้วก็โหลดเซฟเกมที่เราเซฟไว้ในเมมโมรี่การ์ดนี่แหละครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาที่ออปชันกันบ้างนะครับเราเข้าไปที่ออปชันกันเลยในออปชันเนี่ยก็จะมีปรับระดับความยากมีปรับเวลาปรับเสียงสโตเรโอโมโนเนาะทดลองฟังเพลงนะครับแล้วก็มีคีย์คอนฟิกกับสกรีนแอดจัสต์นะครับผมถามว่าช็อตคัทเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวช่วงท้ายของการอธิบายเกม Street Fighter Collection ตัวแรกเนี่ยจะพูดให้คุณผู้ชมฟังอีกทีว่าช็อตคัทนี่มันคืออะไรนะครับผมงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยเราไปเล่นสดๆกันปกติก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าอาร์เคดโหมดเลยคุณผู้ชมเนี่ยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเลือกเป็นนี่ละกันผมเอาเคนลงบ้างเนาะนี่เอาเคนลงมาถึงเจอไฟลงเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะกดสู้ไปเรื่อยๆละกันเล่นสักฉากหนึ่งก่อนละกันเนาะเนี่ยสมัยนั้นภาคเนี้ยคือมันจะสปีดมันจะช้าอย่างนี้แหละครับผมคือน่าเสียดายที่ว่ายุคนั้นเนี่ยมันจะมี Street Fighter 2 Turbo มาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเฮ้ยผมว่าพอสปีดมันเร็วนี่คือบังคับสมูทดีแต่พอมาซุปเปอร์ที่ออกมาแรกๆนี่คืออ้าวกลับมาสปีดเหมือนกับสมัย Street Fighter 2ออกมาแรกๆครับอันนี้เล่นกดโบโบละกันนะครับคุณผู้ชมโอเคนี่ก็จบฉากไปฉากหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยพอจบฉากปุ๊บขึ้นนาวโหลดดิ้งอีกเดี๋ยวรอหลังนาวโหลดดิ้งปุ๊บนะครับก็จะเป็นนี่ฮะนี่ตามนี้เลยครับแล้วพอจบอีกขึ้นนาวโหลดดิ้งอีกมันจะเสียเวลาแบบนี้ฮะคุณผู้ชมโอ้เจอชุนหลีเลยเหรอเพ่โอเคRound
นี่ฮะเจชุนหลีครับแต่แล้วทีนี้นะครับถ้าสมมุติว่าผมกดสตาร์ทนะครับนี่ก็จะเป็นเพิร์สแบบนี้แล้วก็ถ้าคุณผู้ชมกด select นะครับนี่ฮะก็จะมี3คําสั่งนี้มาก็จะมี continue key config แล้วก็ quit นะครับถ้าคุณผู้ชมเลือก continue นะครับมันก็จะกลับมาที่ 1p pers คุณผู้ชมก็ต้องกดสตาร์ทกลับมาที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมส่วน key config ก็คือเราไปปรับว่าคุณผู้ชมจะกดปุ่มอะไรบ้างนู่นนั่นนี่นะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าสมัยนั้นเนี่ยการกดปุ่มเตะแรงต่อยแรงนะครับมันไม่ใช่การกดปุ่มต่อยแรงด้วย R1 แล้วก็เตะแรงด้วย R2 นะครับมันจะเป็น L1 จะเป็นต่อยหนัก R1 จะเป็นเตะหนักนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมาปรับในคีย์คอนฟิกอีกทีนะครับผมประมาณนี้จ้าส่วนควิดเนี่ยก็คือเป็นการกลับไปที่หน้าจอไททันของเกม Super Street Fighter 2นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ Super Street Fighter 2ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมในเกมStreet Fighter Collection ตัวแรกนะครับมาถึงเกม Super Street Fighter 2X กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าไปนี่ฮะแต่ว่าจะบอกคุณผู้ชมว่าตัว Opening ของ 2X เนี่ยจะต่างจากของ Super Street Fighter 2ปกตินิดนึงนะครับผมเอาประมาณนี้ละกันแต่แล้วทีนี้พอเข้ามาปุ๊บนะครับผมจะไม่อธิบายแล้วนะครับว่า4โหมดมีอะไรกันบ้างแต่ว่าเราจะไปดูที่โหมดออปชันกันนิดนึงนะครับมันมีข้อแตกต่างจากของตัว Super Street Fighter 2นิดนึงนะครับสิ่งที่เพิ่มมานั่นก็คือเรื่องของสปีดนะครับคือถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเลือกฟรีเนี่ยในตอนเลือกตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นสปีดไหนได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปปรับสมมุติว่าคุณผู้ชมปรับเป็น T2 ปุ๊บนะครับแล้วออกจากเกมไปเล่นโหมดอาร์เคดตามปกติเนี่ยเราจะเข้าสู่ฉากเลือกตัวตามปกติเลยนะครับผมโอเคก็เบื้องต้นประมาณนี้ละกันคือออปชันในภาค 2X เนี่ยจะมีโหมดสปีดเพิ่มมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นให้คุณผู้ชมดูเลยละกันนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปลุยอาร์เคดโหมดกันนะครับผมไปชมกันเลยจ้าเนี่ยอย่างที่บอกครับถ้าเลือกฟรีในโหมดออปชันไปนะฮะที่สปีดมันก็จะมาเลือกอีกทีว่าคุณผู้ชมจะเลือกสปีดที่1 2 3อะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมขอเลือกตัวเป็นตัวละครนี่ครับไปครับโจนี่คุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับมันมีชีทกดจริงๆนะครับวิธีการได้โกคิมาเล่นเลยโดยไม่ต้องใช้สูตรแบบเดียวกับในอาร์เคดนะครับเอาเป็นว่าระหว่างนี้บอกอย่างนี้นะครับวิธีการเล่นโกคิใน Street Fighter Collection เนี่ยฮะให้คุณผู้ชมเลือกไปที่ริวแล้วรีบกดR1 L1 พร้อมกันครับนี่ฮะคุณผู้ชมก็จะได้โกคิมาเล่นแต่แรกเลยนี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมได้ให้คุณผู้ชมดูสักฉากหนึ่งละกันโอ้ฉากไฟหลงอีกฮะนี่ฮะมีปล่อยอย่างนี้ด้วยนี่โอ้โหไม่ทำไม่เป็นไรตู้มโอ้กระเด็นไกลเลยเนี่ยโกคินี่เรียบร้อยฮะนี่ฮะมีวาร์ปด้วยวิแล้วก็มีวูมวูมนี่มีวูมนี่ด้วยฮะนี่ฮะโอ้โหปล่อยฮาโดเคนไกลโลดเลยอ่ะนี่มีปล่อยนี่ด้วยแล้วมันไม่ธรรมดาตรงที่ว่ายุคนั้นเนี่ยมีปล่อยฮาโดเคนแบบว่าจะกระโดดหน้ากระโดดหลังหรือกระโดดตรงนี่กระโดดขึ้นแค่กระโดดขึ้นนี่คือสปายเลยอ่ะโอ้โหแต่ว่าคุณผู้ชมครับเกมนี้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าระดับความยากจะโหดกว่าของ2ตัวแรกที่หนึ่งนะครับผมนี่ฮะโอ้โหพัสมากี้ที่โอ้โหเต็มๆมาโอ้โหเนี่ยมันคอมโบต่อเนื่องได้อะฮะโอเคเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ Super Street Fighter 2X นะครับที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมจ้าเอาละครับตอนนี้เรามาแผ่นที่2ของเกม Street Fighter Collection ตัวแรกกันนะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยผมลืมบอกไปนะครับว่า Street Fighter Collection เนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แผ่นแผ่นแรกก็คือที่ผมพูดกับคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่และแผ่น2มันจะเป็นเกม Street Fighter Zero 2 Dash ครับผมถามว่ามันต่างจาก Zero 2ตัวแรกอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับแต่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมโดยคร่าวๆละกันสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเล่นเกม Street Fighter Zero 2 Dash นะครับมันจะมีเพิ่มโหมด Go Ki โหมดมานะครับและยังมีอีกครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเดี๋ยวเราเข้าไปที่ Go Ki โหมดกันก่อนนะครับว่ามันคือโหมดอะไรเอาง่ายๆก็คือเป็นโหมดที่เราจะสู้กับ Go Ki ครับแต่ว่าโกคิที่เราจะสู้นี้ต้องเรียกว่าโอ้โหมาอย่างโหดอ่ะเอาประมาณนี้ละกันซึ่งเมื่อกี้นี้นะฮะที่บอกว่ามันมีระบบใหม่เพิ่มมาก็คือเรื่องของออโต้ฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีละกันเนาะเดี๋ยวเราไปสู้กับโกคิกันก่อนนะครับนี่มาแล้วครับโกคิ
นี่เราจะมาเริ่มสู้กับโกคิกันแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมอย่างโหดอ่ะนี่โอ้โหเมื่อกี้โดนทีเดียวนี่คือนี่เลยฮะอุ้ยเนี่ยประชิดไม่ค่อยได้เลยเอาจริงๆอุ้ยอุ้ยเต็มเต็มอ่ะโอ้เกือบไปเกือบไปโอ้ยเตะทันอีกเนี่ยเตะไวด้วยอ่ะทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้โหมีทัศมาขี่หนีด้วยไอ้ยาโฮมเล็กโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหเทเลพอร์ตทีเดียวโดนเลยเอือกโอ้ยโดนเต็มๆเลยเอือกโอ้ยไอ้นี่แน่โอเคเอ้ยไปทางนี้ใช่ไหมนี่เออเตะเลยจื๊บจื๊บโอ้ยเรียบร้อยเอาประมาณนี้ละกันคุณผู้ชมโหมดโกคิโหมดนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมแพ้2ยกเลยเนี่ยเกมโอเวอร์ทันทีนะครับผมไม่มีคอนติเนียลนะครับเดี๋ยวดูหลังจากวินเนอร์แล้วมันไม่มีคอนติเนียลจริงๆนะครับนี่ฮะเกมโอเวอร์ 100% เลยจ้าเอาประมาณนี้ละกันครับคุณผู้ชมสำหรับเกม Street Fighter Zero 2 Dash นะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรเลยทีเดียวไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันยาวกว่าเดิมนะครับเอาเป็นว่าขอจบ Street Fighter Collection แผ่น2เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกม Street Fighter Zero 2 Dash เอาละครับตอนนี้ผมกลับมาที่แผ่น1ของเกม Street Fighter Collection ตัวแรกกันแล้วนะครับผมเมื่อช่วงแรกนี้นะครับผมได้อธิบายคุณผู้ชมไปแล้วว่าเดี๋ยวช่วงท้ายของการพูดถึงเกม Street Fighter Collection ตัวแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงช็อตคัทกันนะครับว่าช็อตคัทเนี่ยมันคืออะไรนะครับสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมปรับช็อตคัทเป็นออฟนะครับเวลาเราเข้าโหมดอาร์เคดโหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอเลือกโตตามปกติเลยหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ชมปรับช็อตคัทเป็นออฟนะครับก็เล่นโหมดอาร์เคดตามปกติไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมปรับช็อตคัทเป็นออนนะครับมันจะเป็นแบบนี้ผมปรับออนเรียบร้อยแล้วก็ผมจะออกไปที่หน้าจอไทเทิลเพื่อเข้าโหมดอาร์เคดโหมดนะครับมาไปกันเลยครับเข้าอาร์เคดโหมดนี่ฮะคุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับหลังจากที่เราปรับช็อตคัทหมดปุ๊บนะครับเวลาเข้าหน้าจอเลือกตัวละครนี่คือมันจะเข้าเร็วกว่าเดิมปกติครับผมเนี่ยฮะแล้วเวลาเข้าวัวซัดก็เร็วกว่าเดิมนิดนึงด้วยแต่ว่าจะเสียนิดนึงคือเวลาจะเข้าฉากนั้นๆขึ้นดาวน์โหลดดิ้งแบบนี้อีกแล้วครับท่านเดี๋ยวความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้ครับหลังจากที่ผมเคลียร์ฉากแรกแล้วเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวผมต่อยไปเรื่อยๆแล้วกันคุณผู้ชมโอเคเมื่อกี้เกิดไปละนี่ตอนนี้เตะมั่วๆก่อนละนี่ฝ่าบานก่อนละนี่ตามเมื่อสองฮะฝ่าบานสนิทปุ้มแล้วก็ไปประชิดเลยนี่เจอเข่าเลยครับประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมครับไม่ต้องมาเจอหน้าจอที่แบบว่าเขาพูดว่าเอ้ยตุ๊ดๆๆอย่างเงี้ยก่อนที่เราจะเข้าไปว่าเราจะเจอใครต่อไปหรือพูดง่ายๆก็คือพอจัดการคู่ต่อสู้นี่จบนะครับมันขึ้นวัวซัดคนต่อไปทันทีเลยคือไปอย่างเร็วมากเอาประมาณนี้ละกันครับโอเคนี่ฮะนี่คือประโยชน์ของโหมดช็อตคัทนะครับที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับStreet Fighter Collection ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับทั้งแผ่น1แผ่น2ที่ผมได้พูดไปนะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึงเกม Street Fighter Collection 2กันบ้างนะครับผมสำหรับประวัติของเกม Street Fighter Collection 2นะครับออกครั้งแรกในปี1998นอกจากลงเครื่อง Play 1แล้วก็ลงให้กับ Sega Saturn ด้วยนะครับเป็นเกมที่รวมเกมนี่แหละครับก็จะมี Street Fighter 2 The World Warrior
The World Warrior ก็คือเป็น Street Fighter 2ตัวแรกสุดเลยครับ Street Fighter 2ตัวที่2ก็คือ Street Fighter 2 Dash Champion Edition ที่เพิ่ม4จตุรเทพของ Shadow Lu เนี่ยมาเล่นได้นะครับแล้วก็ Turbo Hyper Fighting ซึ่งอันนี้ก็คือเป็น Street Fighter 2ลำดับที่3ที่แบบว่าตัวเกมมันจะลื่นขึ้นกว่าเดิมครับผมโอเคเอาเป็นว่าเริ่มต้นนะครับผมเข้าไปที่ The World Warrior กันก่อนเลยนี่ฮะระหว่างดาวน์โหลดดิ้งก็จะขึ้นเป็นรูปนี่เลยฮะรูป Street Fighter 2ฮะรูปปกครับผมกดสตาร์ทเลยละกันโอ้สตาร์ทเร็วมากอ่ะพอกดสตาร์ทปุ๊บนะครับนี่ฮะขึ้นหน้าจอไตเติ้ลแบบนี้เลยนะครับแล้วกดสตาร์ทนี่ก็จะเข้ามาที่โหมดดังต่อไปนี้เลยครับก็จะมี Arcade Mode Versus Mode Training Option แล้วก็ Exit นะครับซึ่งจะบอกว่าในตอน Street Fighter Collection ตัวแรกเนี่ยมันไม่มีโหมดเทรนนิ่งน่ะคิดดูละกันครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าไปที่โหมดออปชันกันก่อนนะครับพอเข้าไปที่โหมดออปชันแล้วก็จะมีนี่ครับมีปรับระดับความยากไทม์ลิมิตช็อตคัทนี่มีปรับจอยสั่นด้วยนะครับแล้วก็มีซาวด์เทสนี่ปรับเสียงเอฟเฟคนู่นนั่นนี่คีย์คอนฟิกแล้วก็เรื่องของการเซฟเกมด้วยนะครับนี่เอาง่ายๆก็คือออปชันในเกม Street Fighter 2 The World Warrior ใน Street Collection 2เนี่ยคล้ายๆกับ Street Fighter Collection ตัวแรกเลยครับผมต่างกันที่ว่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะตัว Street Fighter Collection ตัวแรกเนี่ยจะไม่มีการปรับซาวด์และซาวด์เอฟเฟคนี่แหละครับผมแล้วก็ยังไม่ลองรับจอยสั่นในสมัยนั้นนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ครับในโหมดออปชันของเกม Street Fighter 2 The World Warrior นะครับแล้วก็ถ้าใน Champion Edition แล้วก็ตัว Turbo เนี่ยออปชันจะเหมือนกันหมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับกับ Arcade Mode ในเกม Street Fighter 2 The World Warrior หรือ Street Fighter 2ตัวแรกสุดกันนะครับหุยโหลดเร็วอ่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าผมเลือก E Honda ละกันซึ่งใน Street Fighter 2ตัวแรกเนี่ยต้องพูดตรงๆแล้วว่า E Honda นี่โคตรโกงอ่ะโกงจริงๆคุณผู้ชมนี่ฮะนี่เสียงที่เราคุ้นเคยกันครับนี่ปุ๊บปุ้ยฮะหรือตุ๊สปุ้ยนี่ฮะแต่ว่ามันโกงนี่ไงเนี่ยมันจะรัวอย่างเงี้ยเนี่ยบอกเนี่ยจริงก็เข้ามาเซ่นี่รัวอะไรนี่เรียบร้อยแล้วฮะนี่มาครับปุ๊บปุ้ยหลบได้อีกนี่โอ้ยนี่ว้านี่แน่จริงก็เข้ามาซื้อโอ้ยโดนครับโดนปนไปไม่เป็นไรจื๊ดนี่โอ้ไปครับคุณผู้ชมอ้าวจื๊ดนี่ไปปุ๊บจื๊ดนี่โอ้โหไปเรียบร้อยครับอุ้ยคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าจะโหลดเร็วอ่ะโหลดเร็วกว่าตัวคอลเลกชันตัวแรกอีกคนต่อไปเจอชุนหลีครับคุณผู้ชมนี่ฮะฉากชุนหลีสมัยก่อนเนี่ยตอนแรกสุดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นท้องฟ้าสีครามอย่างเงี้ยฮะก่อนที่จะเป็นท้องฟ้าสีส้มในปัจจุบันเนี่ยฮะโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันครับสำหรับ Street Fighter 2ตัวแรกสุดในเกม Street Fighter Collection 2นะครับมาถึงเกม Street Fighter 2 Dash Champion Edition กันบ้างนะครับหรือ Street Fighter 2ลำดับที่2นะครับเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าเสร็จแล้วทีนี้ผมขอไปที่ Arcade Mode เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปครับว่ามีโหมดอะไรบ้างในโหมด Option เนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับผมไปกันเลยอย่างที่บอกไปครับว่าในตัว Champion Edition หรือตัว2 Dash เนี่ยจะเพิ่ม4จตุรเทพกับ Shadow Lu มาครับเดี๋ยวผมเลือกเป็นที่ Wake แล้วละกันนะฮะหรือในชื่อ M Bison ครับผมนี่โอ้มาถึงเจอชุนหลีเลยแฮะคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้สงสัยลืมปรับปุ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวลุยเท่าที่ลุยได้ละกันนี่ไซโคแคชเชอร์ครับนี่ไซโคแคชเชอร์นี่แล้วก็โจ
แล้วก็มีต่ออย่างนี้ได้เอาประมาณนี้ละกันนี่ใส่โคคัตเชอร์ต่อเอาละไปแล้วเด้อตูมอ่ะเน้นเตะแล้วครับตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยนี่เพอร์เฟกต์ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็อุ้ยอ้าวขออภัยกดมาติดแล้วก็อุ้ยนี่มีเตะดีด้วยครับอ้าวไม่ได้ฮะเดี๋ยวกดมาติดฮะไม่เป็นไรอ่ะนี่เนี่ยเวลาเตะล่าเนี่ยก็จะเป็นแดดอย่างเงี้ยฮะนี่อู้หู้หู้หู้เดี๋ยวทุ่มไม่ติดฮะโอเคทุ่มติดละแล้วก็ปล่อยตู้นี่เรียบร้อยเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับแชมเปี้ยนอีดิชั่นนะครับเอาละครับมาถึง Street Fighter 2 Dash Hyper Fighting กันบ้างหรือว่าถ้าเป็นชื่อเวอร์ชันญี่ปุ่นคือ Super Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าเกมลุยกันเลยนะครับเมื่อกี้นี้ผมได้เล่นพี่เวกไปละหรือ M ไบสันคราวนี้ผมเอาพี่สกัดเราบ้างนะครับเจอดาวซีมอีกแล้วครับท่านนี่ฮะโอ้โหเนี่ยมันจะไวอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแบบว่ากดง่ายขึ้นน่ะสมูทขึ้นน่ะฮะอย่างที่บอกไปนี่นะอันนี้เน้นมั่วก่อนละครับโอ้อันนี้ก็อยู่ระยะไกลอยู่โอ้ยโดนทุ่มเลยโอ้แต่ทุ่มลดน้อยจังแสดงว่าน่าจะปรับเรื่องของการลดดาเมจสำหรับหลังจากทุ่มแล้วแล้วก็จะบอกคุณผู้ชมว่าภาคตัว2เทอร์โบเนี่ยฮะตัวละครบางคนเนี่ยจะเพิ่มท่ามาด้วยอย่างดาวซิมนี่คือเทเลพอร์ตมาครั้งแรกก็ภาคนี้แหละครับผมก่อนที่จะได้เห็นกันในซุปเปอร์ครับเรียบร้อยเอาประมาณนี้ละกันครับทีนี้ถามว่าแล้วเกมเนี้ยตัว Street Fighter 2 Turbo ที่เราเล่นใน Street Fighter Collection 2เนี่ยสามารถปรับความเร็วได้เหมือนกับในเวอร์ชั่น Super Famicom ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับผมจริงๆจะบอกคุณผู้ชมว่ามันมีของเวอร์ชัน Mega Drive ด้วยแต่จะเป็นชื่อว่า Street Fighter 2 Dash Champion Edition แต่ว่าตัวนั้นน่ะก็สามารถปรับเป็นเทอร์โบได้เช่นเดียวกับของ Super Famicom นะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมลองเข้าไปที่ออปชันใน Street Fighter 2 Turbo ใน Street Collection 2ละเนี่ยฮะมันไม่มีโหมดเทอร์โบเลยครับผมเพราะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นครับว่าโหมดออปชันโหมดแต่ละโหมดในออปชันเนี่ยทั้ง3เกมเนี่ยเหมือนกันหมดเลยครับผมประมาณนี้ครับสรุปง่ายๆก็คือว่า Street Fighter 2 Turbo ที่คุณผู้ชมจะได้เล่นใน Street Fighter Collection 2เนี่ยอิงจากอาร์เคดโดยตรงมาเลยคือในอาร์เคดเนี่ยมันจะมีแค่ความเร็วที่เป็นความเร็วที่คุณผู้ชมได้ดูไปเนี่ยแค่อันเดียวจบครับผมโอเคก็เป็นว่าจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับ Street Fighter 2 Turbo ใน Street Fighter Collection 2นะครับปิดท้ายเกม Street Fighter Collection 2เนี่ยผมมีเกร็ดความรู้มาฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับผมสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะเล่นเกม Street Fighter 2ตัวต่อไปนะครับแบบว่าเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนไปเล่น Street Fighter 2ตัว The World Warrior เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับที่หน้าจอไตเติลตรงนี้เลือกไปที่ Exit ครับผมพอเลือกไปที่ Exit ปุ๊บนะครับแล้วแบบเฮ้ยฉันอยากจะกลับไปเล่น Street Fighter 2ตัวแรกสุดก็เลือกไปที่ The World Warrior เลยครับผมแล้วพอคุณผู้ชมเลือกไปที่ The World Warrior ปุ๊บนะครับก็จะไปที่หน้าจอไตเติล Street Fighter 2ทันทีเลยครับผมประมาณนี้จ้าเช่นเดียวกับ Champion Edition นะครับถ้าเลือกไปที่ตัว Street Fighter 2 Dash Champion Edition เนี่ยก็จะไปที่หน้าจอ Street Fighter 2 Dash Champion Edition ทันทีเลยจ้าโอเคแต่ถ้าเป็นเมนเมนูล่ะคืออะไรเมนเมนูก็คือเราจะกลับมาที่หน้าจอไตเติลของเกม Street Fighter Collection 2ตามปกตินะครับโอเคเดี๋ยวจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกม Street Fighter Collection 2นะครับแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมาพูดถึงอีกเกมที่หลายคนอาจไม่ทราบมาก่อนหรือมองข้ามไปนะครับคุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับผมนี่คือเกม Street Fighter Collection จริงๆนะครับแต่ว่าจะเป็นชื่อ Capcom Generation ลำดับที่5นะครับก่อนอื่นผมขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่า Capcom Generation เนี่ยมันคืออะไรนะครับเกมเนี้ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5เกมลงให้กับเครื่อง Play 1และ Sega Saturn นะครับเป็นเกมที่เอาเกมอาร์เคดเกมต่างๆของค่าย Capcom เนี่ย
มาทำเป็นเกมคอลเลกชันครับผมยกตัวอย่างเช่นลำดับที่2นะครับ Capcom Generation ลำดับที่2ซึ่งเป็นตัวรวมเกมมาไคมูระ3ภาคแรกเนี่ยแหละครับอันนี้ที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดีนะครับผมและนี่ก็คือ Capcom Generation ลำดับที่5หรือเป็น Capcom Generation เกมสุดท้ายของ Play 1นะครับผมซึ่งพูดง่ายๆก็คือ Capcom Generation ลำดับที่5นี้มันคือ Street Fighter Collection 2เวอร์ชันญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเสร็จแล้วทีนี้โหมดที่หน้าจอไทเทิลเนี่ยเหมือนกับใน Street Fighter Collection 2เป๊ะๆเลยครับแต่ความต่างมันอยู่ตรงนี้ความต่างคือถ้าคุณผู้ชมเข้าไปที่ Titan Select นะครับนี่เวลาเราเลือก Street Fighter 2ตัวใดเนี่ยครับใน Street Fighter Collection 2เนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นไปแล้วว่าเป็นเลือกแบบนี้แต่กรณี Capcom Generation เนี่ยนี่เลยฮะมันเลือกเลยว่าคุณผู้ชมจะเลือกเป็น Street Fighter 2แบบนี้หรือจะเอา2 dash หรือจะเอา2 dash turbo ประมาณนี้ครับทีนี้คุณผู้ชมคงทราบดีว่า4จตุรเทพองค์การชาดูรูเนี่ยมันจะมีชื่อที่เปลี่ยนไปนะครับผมถ้าคุณผู้ชมไปเล่นเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่เวกเราเนี่ยพี่เวกเราจะเป็นชื่อ M Bison เนาะแต่ว่าถ้าชื่อเวอร์ชันญี่ปุ่นจะเป็นชื่อเวก้าตามปกติไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเข้าเกม Street Fighter 2 Dash ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าในกรณีที่ผมเล่นเป็นเวก้าใน Street Fighter 2 Dash เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมหมายถึงชื่อนะครับผมนี่ฮะเข้ามาละเดี๋ยวเราเข้าไปที่อาร์เคดโหมดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่ฮะก็จะเป็นชื่อเวก้าตามปกติเลยรวมทั้ง M Bison ตัวเนี้ยอันนี้เดิมทีจะเป็นชื่อบาวล็อกนะครับในเวอร์ชันอเมริกาแต่ถ้าชื่อเวอร์ชันญี่ปุ่นเป็น M Bison เนาะเอาประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมเล่นเวก้าคุณผู้ชมดูเลยละกันเนาะเจอใครเอ่ยโอ้โหมาเจอพี่กายแล้วครับเห็นนะฮะกดท่ามัดติดฮะเนี่ยฮะโอเคไปเรื่อยๆละนี่ไซโคคัตเชอร์ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีอะไรทำฮะตอนนี้เดี๋ยวนะฮะกดไม่ติดเดี๋ยวนะครับขออภัยกดมาติดฮะโอเคไม่เป็นไรกดมาติดฮะเดี๋ยวได้แต่ไซโคคัตเชอร์ฮะนี่ไซโคคัตเชอร์ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บนี่เอาประมาณนี้ละกันครับโอเคทีนี้ในส่วนของ2เทอร์โบในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยสามารถปรับความเร็วได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เช่นกันครับผมแล้วก็ที่หน้าจอไทเทิลที่ก็ต่างกันแล้วครับในเวอร์ชันอเมริกานี่คือแบ็คกราวด์เป็นสีน้ำเงินตลอดเนาะแต่ว่าถ้าในเวอร์ชันญี่ปุ่นนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของเกม Street Fighter Collection ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วรวมกันเป็น3เกมครับก็จะมี Street Fighter Collection ตัวแรก Street Fighter Collection 2แล้วก็แถมพวกนิดนึงก็คือ Capcom Generation ลำดับที่5หรือ Street Fighter Collection 2เวอร์ชันญี่ปุ่นนั่นเองครับผมเผื่อหลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าเคยมีเกม Street Fighter 2เนี่ยลงให้กับเครื่อง Play 1ด้วยนะครับผมโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับรายการเมาท์มอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับผิดพลาดประการใดๆก็ขอไปคุณผู้ชมมันนะที่นี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการเมาท์มอยเกมตามใจฉันสวัสดีครับ